เราพูดเรื่องเกษตรพันธสัญญาเนี่ยเราต้องคำนึงว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเกษตรพันธสัญญาคืออะไรต้องอธิบายให้เข้าใจหน่อยแต่ว่าไม่ต้องยาวนะอธิบายให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็พูดถึงสารเคมีสิ่งที่ผลกระทบต่อสารเคมีที่ถึงชาวบ้านเนี่ยมันส่งผลอย่างไรก็เห็นมีภาพอยู่ว่าเห็นมีวงแดงผื่นอะไรต่างๆแล้วนะแต่ว่าน่าจะพูดให้ชัดกว่านี้หรือว่าอธิบายชัดกว่านี้ด้วยใดๆก็ตามหลังจากนี้โดยรวมผมว่าดูค่อนข้างใกล้เคียงมืออาชีพนะครับการเล่าเรื่องดูลื่นไหลดีดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็การบรรยายก็ดูค่อนข้างไม่ได้ว่าทื่อๆตรงๆอ่ะเหมือนคล้ายๆกับว่าพอพูดว่ามาใช้สารเคมีกันเพื่ออะไรเขาพูดอยู่แต่ว่าการปล่อยให้ไม่ระมัดระวังแล้วมีภาพเด็กที่อยู่กันการทำงานตรงนั้นมันเหมือนจะบอกอะไรเหมือนกันว่าการไม่ชีวิตธรรมชาติของชาวเกษตรแล้วก็ลูกหลานที่อยู่ตรงนั้นเราผลเป็นยังไงแต่เราไม่รู้ว่าไอสารเคมีที่พูดถึงมันคืออะไรเด็กไปยุ่งยังไงไอถุงดำตรงนั้นมันเป็นพิษหรือเปล่าหรือยังไงไม่เข้าใจตรงนั้นเสียดายถ้าเกิดขยายชัดว่าสารเคมีมันไม่ใช่ยังไงมีผลยังไงตรงนั้นอาจจะทำให้หนังนี้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วช่วงที่ให้เด็กหลายคนมาพูดแนะนำนะฮะหนังเรื่องนี้เหมือนพยายามจะเล่าเป็นสารคดีที่แบบไม่ได้ปั้นแต่งนะฮะรู้สึกว่าไม่ได้ปั้นแต่งไม่ได้เป็นสคริปต์แต่ว่าเด็กที่มานั่งพูดแต่ละคนผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเกิดการเจรจาจากการพูดด้วยความเห็นของเขาเองหรือว่าเป็นสคริปต์ที่เขาพูดคือมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อผมแล้วผมไม่ผมเกิดคำถามว่าเด็กเหล่านี้คิดอย่างนี้จริงเหรอเด็กยุคนี้คิดอย่างนี้จริงเหรอซึ่งถ้าเด็กคนนั้นคิดอย่างนี้จริงผมก็จะดีใจมากเลยว่าทุกวันนี้เยาวชนบ้านเราเด็กบ้านเราคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้เลยเหรอจริงๆแล้วผมไม่เชื่อนะผมว่าเขาพูดจริงๆเดี๋ยวอยากจะถามเหมือนกันนะว่าเป็นสคริปต์ที่เขาพูดหรือว่าเขาพูดจากใจเขาเองอันนี้คือจากเหตุการณ์ในวันนั้นตอนนั้นเป็นคาบเชิงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนั้นเขากำลังจะระดมปัญหาพอดีครับผมก็เลยสอบถามว่าอยากให้มีสคริปต์ก็ครับให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานะครับบอกว่าพี่จะสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับนิดหน่อยว่าน้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่เด็กแต่ละคนเขาจะมีโครงการของเขาอยู่แล้วครับในการทำกับชุมชนอ๋อเป็นเด็กที่ทำตรงนี้อยู่แล้วครับเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่ารุ่นเด็กเยาวชนมาตื่นตัวเรื่องพวกนี้แล้วก็พูดถึงปัญหาตั้งแต่วัยเด็กทั้งที่ปัญหาพวกนี้คนผู้ใหญ่จะพูดนะก็โดยรวมเรื่องนี้ผมว่าน่าสนจะสมบูรณ์นะคือสมบูรณ์แต่มีบางช่วงยืดไปนิดหนึ่งแล้วประเด็นก็ชัดเจนว่าจะพูดอะไรเพียงแต่ว่าไม่ขยายมันชัดๆบอกชัดๆแล้วก็คำนึงถึงคนที่ไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้อีกเยอะนะฮะเราอธิบายชัดหน่อยก็ดีครับขอบคุณพี่ปัดมากนะครับก็เดี๋ยวท่านเชิญอาจารย์ประจวบนะครับขออนุญาตยืนนะครับท่านประธานน้องๆแล้วก็แทนผู้มีเกียรติครับก็เห็นด้วยหลายประการกับท่านปัญญานะครับจริงๆผมจะคอมเมนต์ไอ้ต่อไปนี้ไปเนี่ยนำนิดเบาหน่อยต้องขออภัยด้วยคือเจตนาก็คือว่าอยากจะน้องให้กำลังใจน้องให้ทำให้ดียิ่งขึ้นเพราะน้องมีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องสารเคมีเนี่ยในฐานะที่ผมเองทำงานด้านเด็กแล้วก็ด้านชุมชนเราเห็นสิ่งแวดล้อมสารเคมีอะไรที่มันค่อนข้างจะอยากจะพูดสัก5ชั่วโมงด้วยซ้ำไปแต่เนื่องจากเวลาจำกัดจึงจะขอแทรกไปบ้างเท่าที่โอกาสเวลาจะอำนวยนะฮะสำหรับเรื่องสุขจริงเนี่ยนะครับคือเริ่มต้นคือก็ภาพการถ่ายภาพโอเคผ่านสวยงามนะฮะพูดถึงความห่วงใยของคนในครอบครัวในชุมชนเรื่องเกษตรพันธสัญญาที่เห็นด้วยกับคุณปรัชญาว่าน้องน่าจะขยายความสักนิดนึงมันคืออะไรกันแน่นะฮะครับมันคืออะไรอธิบายด้วยภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับและทีนี้พูดถึงว่าเรื่องการใช้สารเคมีแล้วพูดถึงการแอสารเคมีที่ส่องให้เด็กเห็นนะจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่มันไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนี่ผมมีประสบการณ์ว่าสารเคมีเนี่ยที่เราเวลานั้นรุนแรงที่สุดก็คือแถวสุขสาครสุขปราการเราพบเด็กคนนึงมาตรวจที่โรงพยาบาลรามาปรากฏว่าเต็มไปด้วยสารเคมีสารตะกั่วทั้งร่างเลยฮะเด็กประมาณอายุประมาณสักไม่ถึงขวบด้วยซ้ำบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเอาขยะอุตสาหกรรมมาทำเป็นชาวไต้หวันแล้วปรากฏว่าลูกนอนแบะเบาะของคนงานเนี่ยนะครับมีสภาพซีดเหลืองไปหมดเลยแล้วเราไปตรวจร่างกายบอกว่าสารตะกั่วแทบเต็มตัวต้องให้ยาไปกี่โรคเกือบตายไปแล้วแล้วบอกว่าเราตรวจ
ไปตรวจเลือดทั้งโรงงานเลยเป็นติดสารตะกั่วกันหมดแม้แต่ตัวเท่าแก่เองยังติดเลยแล้วก็ถูกปิดไปแล้วโรงงานนี้ได้ข่าวว่าแอบไปเปิดที่อื่นแล้วไปตรวจสารเคมีที่โรงเรียนหนองหาดใหญ่ซึ่งผมดูแล้วตกใจมากเลยโรงเรียนหนองหาดใหญ่นี่นะครับเป็นโรงเรียนระดับประถมแวดล้อมไปด้วยโรงงานไปไม่หมดเลยโรงเรียนเป็นไข่แดงตรงกลางแต่โรงเรียนมันตั้งมา50ปีแล้วโรงงานเนี่ยเพิ่งมาประมาณ10กว่าปีนี้เองเรามีเขตอุตสาหกรรมเรามีเขตโรงงานเรามีเขตที่ให้โรงงานมันตั้งอ่ะแต่มันมาตั้งการผลิตได้อย่างไรนะฮะบ้านเรามันเป็นอย่างนี้แล้วสารเคมีแล้วรอบรู้โรงเรียนนะครับเต็มไปด้วยป้ายของโรงงานให้การสนับสนุนโรงงานให้การสนับสนุนโรงเรียนนี้ 2,000 โรงเรียนนั้นให้การสนับสนุนโรงงานนั้นให้การสนับสนุนโรงงานโรงเรียนนี้ 4,000 5,000 ดูแล้วมันน่าเศร้านะฮะนี่เอาย่อๆตรงนี้ดีกว่าคราวนี้วกกลับมาถึงเรื่องนี้มีซับไตเติ้ลภาษาไทยเนี่ยครับดีครับนะฮะคราวนี้สรุปสุดท้ายเลยว่าคืออย่างนี้ฮะมีการภาพการทำเวิร์กช็อปแต่ที่ผมมีความรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยมีเจตนาอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมนะครับแต่รู้สึกว่าผมฟังขอประทานโทษนะน้องอาจจะตั้งความหวังไว้น้อยไปนิดนึงผมเชื่อว่าศักยภาพของน้องเนี่ยมีพลังมากกว่านี้อีกแน่นอนซึ่งน้องบอกว่าหวังเพียงให้ชาวบ้านช่วยตนเองได้และใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยตรงนี้อาจจะตั้งความหวังไว้น้อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องเชื่อไหมฮะว่าหลายจังหวัดที่ผมไปเจอเนี่ยอย่างที่จังหวัดที่และแทบจะเรียกได้ว่าเป็นแดนสีชมพูเนี่ยคือแทบจะไปด้วยสารเคมีคือจังหวัดระยองจังหวัดระยองนี่เป็นจังหวัดที่โรงงานเยอะมากแล้วก็ปล่อยสารเคมีกันอะไรต่างๆแล้วเราตรวจพบมีสถาบันหนึ่งตรวจเลือดนักเรียนโรงเรียนหนึ่งเจอสารเคมีมากมายแต่ปิดข่าวแต่เราหน่วยงานผมไม่เป็นคนไปเปิดข่าวนะฮะเดี๋ยวไปพูดเยอะเรื่อยนะฮะซึ่งในขณะเดียวกันระยองนี่ครับชาวบ้านระยองเองเนี่ยระดมทำเกษตรอินทรีย์กันอย่างยกใหญ่แทบทุกบ้านทำเกษตรอินทรีย์กันในขณะที่โรงงานก็ปล่อยสารเคมีเยอะทั่วไปนี่เป็นเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฮะหาอันนี้ขอให้กำลังใจน้องขอให้ตั้งความหวังให้สูงกว่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ